หรือสามชั้นก็ไม่รู้แหละอยู่ในแถวแถวปากช่องคงได้สัก10 ห้อง30 ห้องได้มา3 ชั้น10 ห้องได้หรอก10 30 ห้องลองดูรูปภาพเหล่านี้30 ห้องกับ30 ชีวิตแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูแลเดี๋ยวเพิ่งแก่เพิ่งแก่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเงินไม่คงไม่เกินห้องละล้านมั้งคงไม่เกินห้องละล้านนะจะพาปลูกผักปลูกหญ้ากินกันมีไหมมีอะไรไหมขอรบหน้าดูเลยสถานที่เต็มหน้าต่างเลย2 ทุ่มเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทําตนต้องกระทําตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่รบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดกับมาเลเซียทำอะไรใครเชิญลุงน่าจะไปบวชได้แล้วลุงอ้าวเป็นเงินไปเพิ่งมาเจอเชิญน่าจะได้บวชจริงแล้วบวชแล้วจะทำอะไรได้ที่ว่าโถเอ้ยถ้าบวชแล้วจะทำจะมาพูดเหมือนลุงได้ไหมเนี่ยเอาจริงนะถ้ามาบวชแล้วมาพูดจาพาทีเหมือนลุงได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้มันคนละอารมณ์จะนักบวชขั้นต้องนู่นสุขุมคำพิรภาพเนี่ยใช่ไหมล่ะท่านก็อยู่ในบริบทหรืออากัปกิริยาของท่านจะมากระโตกระตากระจือกระจากระโปกระเปะเหมือนลุงจะไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นรู้ไหมนักบวชในศาสนาต่างๆของโลกใบนี้ก็ต้องมีระเบียบวินัยของเขาโดยเฉพาะบางทีก็มีบัญญัติเอาไว้ด้วยก็มีไม่มีบัญญัติก็มีเหมือนกันแต่ตรงไม่มีบัญญัติสิครับมันเปะปะนะพี่และตุ้มเป๊ะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนมันก็แตกต่างกันเนาะส่วนทางด้านนักบวชในสายของพุทธะเนี่ยเขาจะมีระเบียบเขาจะมีวินัยเขาจะมีนั่งเดินนั่งยืนเดินนอนพูดจาสมควรพูดไม่สมควรพูดที่เขาเรียกว่าสำรวมกายวาจาความคิดสำรวมทางด้านร่างกายสำรวมทางด้านการพูดสำรวมทางด้านการคิดเห็นไหมเขาต้องไปรูปแบบนั้นก็แนวทางตรงนี้เป็นแนวทางที่
ทำให้ผู้คนเห็นคนไหนไม่เคยเห็นนักบวชทางกลุ่มสายพุทธะเนี่ยเช่นตะวันตกหรือว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไม่เคยเห็นพอเขาเห็นปุ๊บอ้าวกลายเป็นตัวประหลาดใช่ไหมเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นที่เอ้ยสัตว์ประหลาดไม่มาเพ่นผ่านแถวบ้านฉัดประมาณนั้นก็ลองคุยดูสิต้องสื่อสารภาษาดูสิกับคำที่บอกว่าสัตว์ประหลาดที่ว่านั้นลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิหรือว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะมนุษย์ขั้วโลกเหนือมนุษย์ขั้วโลกใต้มนุษย์บนเกาะต่างๆกับมนุษย์บนแผ่นดินใหญ่วิถีชีวิตแตกต่างกันไหมแต่ความแตกต่างตรงนั้นแหละครับมันทำให้มองกันในแง่ไม่ดีเช่นเห็นเป็นสัตว์ประหลาดที่มันในความจริงเขาก็อยู่ของเขามาชั่วนาตาปีนะไอเราไปหาเขาเขาก็ว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมนะใช่นะทำนองเดียวกันเราก็ว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันต่างคนต่างมองกันในแง่ร้ายทีนี้ในแง่ไม่ดีความรู้สึกตรงนี้แหละครับมันก่อให้เกิดอะไรอะไรคือความรู้สึกอะไรคือความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันคือยังไงมันเป็นยังไงลองจำนากเล่นๆดูนะพี่วันนี้ลองขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ดูสิมันจะมีอยู่สามคำยังไงลองฟังดูสิเดี๋ยวลุงขอหลับตาดูก่อนเผื่อมันมองเห็นมองเห็นความรู้สึกความนึกคิดมองเห็นอารมณ์อารมณ์ใช่ทำไมอารมณ์มันเกิดขึ้นตรงไหนระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยคำถามง่ายๆอ่ะท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแต่ท่านกับผมมาเจอกันที่แค่หน้าจอกับในจอหน้าจอกับในจอนะพอเห็นหน้าตาลุงอย่างนี้เอกลักษณ์อย่างนี้เอกลักษณ์ว่าในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมว่าไปโน่นเอาเสื้อผ้ากันแล้วกันเนาะเอกลักษณ์อ๋อมาโผล่จอทีก็ไม้รูปแบบนี้อ๋อเขาเรียกว่าเอกบุรุษเอกลักษณ์ของเอกบุรุษว่าไปโน่นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษเป็นงี้นะเคยได้ยินไหมคำพวกนี้เอกลักษณ์ของเอกบุรุษมันเป็นคำขวัญของเสื้อผ้าอภรณ์ในตลาดสดแต่ละแห่งมีหรือเปล่ารู้ตอนนี้นะก็เรียกอะไรคำขวัญเลยเอกลักษณ์คล้ายๆกับว่าพอเวลาสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์ที่มีคำว่าเอกลักษณ์ตามคุณค่าตามค่านิยมของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะแล้วคนมาแสดงบทบาทนั้นสวมเสื้อผ้าพรที่บอกว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษก็แปลว่ามันก็ต้องมีสุภาพบุรุษหนึ่งคนใช่ไหมล่ะมาสวมใส่เสื้อผ้าที่ว่าเนี่ยดูแล้วมาดดีหน่วยก้านดีเงี้ยเป็นลักษณะผู้นำนะเป็น CEO นู่นนี่นั่นถ้าได้สวมใส่เสื้อผ้าอาพรที่ผ่านการโฆษณาเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแล้วก็โอ้โหมากก็เ
ก็มาเสริมสร้างบุคลิกภาพอะไรกับน้องทำนองนั้นแหละเอกลักษณ์ทีนี้พอเวลาเราไปเห็นเขาให้เอ้ยชอบเลยชอบแล้วความคิดชอบแล้วนึกชอบเออเก๋เว้ยดีวะกลายเป็นการสร้างค่านิยมไปเลยนิยมชมชอบคนไหนไม่มีเสื้อผ้าพรที่มีคำว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษเขาให้แล้วก็เหมือนกับตกเทรนตกยุคไปโน่นี่ฮะเรื่องของภาษาบทบาทเขาจะขนาดนั้นนะฮะโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อชวนให้คิดชวนให้เชื่อชวนให้จดชวนให้จำนี่ภาษาบทบาทของภาษาก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาละเมื่อเวลารู้จักคำว่าเอกลักษณ์แล้วสัญลักษณ์เออสัญลักษณ์หนึ่งเหาะมันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นสัญลักษณ์ได้ทำไมจะบอกก็ได้ไงสัญลักษณ์นี่เขาเรียกธรรมชาติให้มาสัญลักษณ์ธรรมชาติให้มาเอกลักษณ์นี่ปรุงแต่งได้ใช่ไหมครับเอกลักษณ์ปรุงแต่งได้จะสวมใส่เสื้อผ้าพอยังไงก็โอเคแหละตามยุคตามสมัยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนของผู้คนที่จะใช้ใส่ใช้กันแต่สัญลักษณ์ที่เนี่ยมันของติดตัวนะพี่สัญลักษณ์แผลเป็นนี่เป็นสัญลักษณ์ไหมใช่ไหมเออยังงอกลุงหรืองอกเลยมันสัญลักษณ์แล้วก็อะไรมีคำหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ได้มีคำหนึ่งเดี๋ยวนึกได้เองเดี๋ยวนึกได้เองเอกลักษณ์สัญลักษณ์พอเข้าใจได้อ๋ออัตลักษณ์เนี่ย identity อัตลักษณ์อัตลักษณ์มันคืออะไรผมว่านะอัตลักษณ์เนี่ยคำว่าอัตลักษณ์คำเดียวเนี่ยฮะมันเป็นศูนย์รวมของทั้งเอกลักษณ์สัญลักษณ์บุคลิกภาพทัศนคติมันทั้งหมดรวมกันหลงจ้องเป็นอัตลักษณ์เช่นส่วนหนึ่งก็แล้วกันพอเวลาลุงโผล่มาในจอเนี่ยแล้วก็มีคำอะไรขึ้นต้นนำหน้าเช่นวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำเนี่ยก็มาทุกวันทุกวันประมาณกระทำมันคุ้นเคยกลายเป็นขาดไม่ได้ล้อมรวมกันมาเป็นไม่รู้กี่ปีต่อปีแล้ววิทยุก็เหมือนกันหน้าจอก็เหมือนกันแปลว่าไม่เคยเปลี่ยนทำกันมาทั้งวิทยุหน้าจอนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนมันผูกพันพัวพันพ่วงพันกันมามันล้อมรวมกันมาก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอัตลักษณ์กันแล้วกันเพราะอัตลักษณ์มันเป็นรวมทั้งหมดใช่ไหมอย่างเช่นพูดไปก็ควักเฮิร์บมาจัดการซะนี่พูดไปพูดมาเอามีเฮิร์บซะนี่หรือมาจุดธูปจุดเทียนกลางจอซะนี่ซะนี่ธรรมดาธรรมดาไม่เคยไม่เขินด้วยนี่ก็เป็นส่วนจะเป็นเอกลักษณ์ได้ป่ะเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์รวมเป็นอัตลักษณ์โอเคไหมครับดูจะว่าไงยังมีอีกนะมันดันไปถึงนู่นเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์มาด้วยนะมันมาจากยีนนะมาจาก RNA DNA เห็นไหมคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันรวมถึงเผ่าพันธุ์มาเลยให้ดู
มันรู้สงจงไงทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดปะปนเปปนเปกันให้หมดใครแยกได้ทีเนี้ยใครอยู่ในส่วนไหนไม่รู้ลุงก็เล่าให้ฟังตามภาษาลุงก็แล้วกันใครจะจับจุดไหนมาใช้ว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์นะจะแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเช่นเพศแม่ชุดอะไรสีเขียวเขียวแบบไหนเขียวปีกแมลงทับเขียวต้องอ่อนกระเป๋าสีอะไรรองเท้าสีอะไรก็จะเข้าชุดเข้าฟอร์มกันนั่นคือเรื่องของเอกลักษณ์ของเอกสตรีพอได้ไหมครับทำอย่างนี้พอไหวไหมครับพอจำหนักแยกแยะได้ไหมบางทีก็มาแม้กระทั่งการอยู่การกินมีระเบียบมีวินัยมีอะไรมีต้องมีสัญลักษณ์ฉันต้องใช้ภาชนะจานข้าวตรงนี้นะช้อนอย่างนี้นะแก้วน้ำนี้นะโอ้ร้อยแปดพันประการถ้าขาดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะระเบียบวินัยจัดจานก็แล้วแต่ใครจะสร้างกันนะเนาะถนัดใครถนัดมันนะสำหรับลุงเนี่ยก็ยองยองเหลาที่ไหนก็ได้สบายเลยเอกลักษณ์สัญลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของลุงหิวก็กินไหนๆก็ได้ยองยองเหลาที่ไหนได้หมดเงี้ยหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เตาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองรูปลักษณ์ลักษณะเงี้ยล้อมรวมแบบอ๋อนี่เด้อก็เรียกว่าอัตลักษณ์ของลุงก็ไปรูปแบบนั้นก็ลองให้ความสำคัญเล่นๆหน่อยสิอ่ะเข้าเนื้อหาเลยวันนี้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออะไรความจริงก็ชดนอดไว้นิดหนึ่งพูดกันบ่อยครับความรู้สึกกับความรู้คิดมันสัมพันธ์กันยังไงมันเกิดอารมณ์ตรงไหนมันเป็นธรรมชาติได้อย่างไรธรรมชาติกับอารมณ์ลองตั้งเป้าด้วยครับทำไมมนุษย์เราจึงมีความรู้สึกมีความคิดถามว่าอะไรมันมาก่อนมาหลังต้องถามสิครับความรู้สึกกับความคิดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคำว่าความรู้สึกคำเดียวนะเดี๋ยวภาษาต่างดาวเขาว่า conscious ภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าสติที่จริงสองสิ่งนี้มันเป็นโคออเปเรตกันในรูปลักษณ์ที่บอกว่าเป็น two in one มันเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตามีความรู้สึกจึงมีความนึกคิดอย่างเงี้ยมีความนึกคิดจึงเกิดอารมณ์อย่างเงี้ยมานะอารมณ์มีความรู้สึกจึงมีความนึกคิดมีความนึกคิดจึงเกิดอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แล้วจะเกิดความรู้สึกก็ไปต่อนึกคิดก็มาอารมณ์ต่อก็วนอย่างนี้วนเลยไม่รู้จะแยกตรงไหนผมว่านะถ้ามันขาดปัญญานะมันแยกไม่ออกจริงๆมันต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยแล้วปัญญามันคืออะไรทีนี้ปัญญาระดับไหนทีเดียวมันจึงจะสรุปได้แบบเชี่ยชั่วช้าตีแตกตัดตกเซตอัพชั่วเซตอัพคือเซตศูนย์ประมาณนั้นนั่นลองให้ความสัมพันธ์เล่นๆดูคำพวกนี้นะชีวิตจริงแล้วไม่เคยเก็บตกเลยมันถึงกลายเป็นมันเหมือนกับภาษาโบราณก็บอกว่าหยิบโยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อล้างถ้วยล้างชามก็
นอกจากจะถ้วยชามไม่สะอาดแล้วยังทำให้ช่วยถ้วยชามตกแตกเปรี้ยงปร้างด้วยเวลาเดินก็เหมือนกันนอกจากจะเดินไม่สำรวมเดินกระโดกกระเดกกระโปกกระเป๊กเดินไม่สำรวมก็ยังสะดุดก้อนหินล้มอีกต่างหากเนี่ยประมาณนั้นนะครับมันแนวทางมันออกเป็นรูปแบบนั้นคนที่มีสิ่งนี้นะผมว่าทำอะไรมันจะเนียนจะเดินจะเฮิร์นจะนั่งจะพูดจะจาอะไรต่างมาควบคุมอากาศพิริยังตัวเองทุกสถานการณ์จะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้กลางวันกลางคืนอยู่คนเดียวหรือแม้แต่อยู่สองคนสามคนขึ้นไปประมาณอยู่คนเดียวก็มีความเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงอยู่คนเดียวจะมีอิสรภาพมีเสรีภาพสูงเข้าใจเรื่องของอิสรภาพเสรีภาพอย่างดีถ้าอยู่คนเดียวนะครับถ้าอยู่สองคนก็ต้องเสงี่ยมเทียมบอดี้มีความละอายต่อบาปที่พูดถึงกันในทางศาสนาเนี่ยมีความละอายต่อการกระทำไม่ดีคำว่าไม่ดีเนี่ยมันจะตัวเราเองมันมองไม่ออกเลย นะส่วนมากจะมองไม่ออกตัวเราเองมันไม่ดีไม่ดีตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนลองสิเปิดดูสิไม่ดีตรงไหนวะ คนที่เขาเรียกว่าคนที่มีอัตราตัวตนสูงอีโก้จัดอัตราตัวตนสูงนี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอะไรเนาะนึกก่อน อุปทานอุปทานตัวกูของกูอุปทานมีอัตราตัวตนสูงก็เรียกว่าอุปทานใช่ไหมอุปธรรมอยู่ร่องไหนของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทลุงก็ไม่ได้จำใครจำบอกเลยนะอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก่อให้เกิดวิญญาณหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณก่อให้เกิดนามกับรูปนามรูปก่อให้เกิดอายตนะ5อายตนะ5ทำให้เกิดอุปทานพอเวลามีรูปแล้วมีรูปเต็มแล้วนะก็ถือตนถือตัวอุปทานตัวนี้ใช่ป่ะรู้ดีว่าลุงก็ว่าไม่น่าจะผิดมั้งคนในที่หอบตำราไว้ก็กรุณาเปิดตำราหน่อยก็ดีในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอุปทานตัวเนี่ยตัวร้ายกาจมาหรืออัตตาตัวตนเนี่ยตัวร้ายกาจมาที่มันสะสมกันครับข้ามภพชาติกันมานับไม่ถ้วนมาถึงปัจจุบันนี้ใครมีใครรู้อะไรเข้าใจรู้อะไรเข้าใจมันสามารถที่จะปลดปล่อยให้ห่างจากตัวเองหรือในหนึ่งบอกปล่อยวางคือถ้าไม่เข้าใจมันปล่อยวางไม่ได้จ้ะคำว่าปล่อยวางมันเหมือนกับอาการกิริยาเนาะปล่อยวางไฟแช็กก็หลุดจากไฟแช็กไปแต่สิ่งที่พูดนี่มันไม่ใช่ไฟแช็กนะที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเนี่ยนะถึงบอกว่าเป็นอารมณ์เนี่ยใครจะไปตัดอารมณ์ตรงนี้ได้โอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เพราะไม่ง่ายนั่นแหละลุงออกจึงเห็นว่าสำคัญจึงนำเอาสิ่งที่กำลังอะไรนะขี่ม้าเรียบค่ายมาเนี่ยมาให้กับดุราพิจารณาร่วมกันฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเป็นลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะเราไม่ใช้คำว่าถูกผิดใช้คำว่าเข้าใจไหมเพราะถูกผิดมันไปต่อไม่ได้อะมาเถียงกันเรื่องถูกผิดไม่จบครับจีเข้าใจไหมพอใจไหมยุติไหมเจ๋งไหมพอเจ๋งก็เอามาใช้เป็นหลักของการขบคิดพิจารณาในชีวิตประจำวันเพื่อที่ให้มันลงตัวให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้นก็มาจากความคิดความรู้สึกนี่ครับความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดฟังให้ดีเลยครับตะลันจะเริ่มตรงนี้เนาะก่อนนะ
น่าจะเริ่มความรู้สึกก่อนเพราะว่ามันจะเริ่มมาจากคำว่าอัตตาตัวตนอย่างเช่นเมื่อกี้เริ่มคำว่าอุปทานเมื่อมีคำอุปทานแปลว่าอายตนะห้าเนี่ยมันพร้อมแล้วเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านก็มีแน่นอนผมก็มีแน่ๆด้วยเห็นไหมครับทีนี้ทำไมถึงบอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกมันว่าด้วยของตัวเราตัวตนเราในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันว่าถึงตัวเรานะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันมาในกรอบอ้างอิงของธรรมดาแต่ธรรมชาติจึงบอกว่ามันมีก่อนเกิดขึ้นมาก่อนส่วนความนึกคิดตรงนี้ฮะเช่นผมกำลังทำรายการตรงนี้นะอะไรคงจะเข้าหูแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างนอกมาอิงมาถ้าว่าควบคุมตรงนี้ไม่อยู่ควบคุมหน้าจอท่านไม่อยู่เนี่ยผมก็ปีดเลยปีดแตกเฮ้ยมันจะบิดเลยกันนะกันนะอะไปหาที่ตายที่อื่นมั้งสิตายตายตายเนี่ยนี่ลักษณะคืออารมณ์อารมณ์เห็นไหมใช่ไหมความรู้สึกมันเป็นตัวตนนะหูได้ยินเสียงมันห่างจากเราหรือว่าเข้าหูหรือว่ากระทบหูก็ว่าได้เห็นไหมคนไหนที่เรียนภาษาธรรมะธรรมอเยอะๆก็จะเรียกว่าโสตวิญญาณนะโสตวิญญาณผมไม่ไปอะไรเรื่องนั้นนะครับจะมาถึงไปก็ไปได้แต่มันเข้าใจยากเข้าไปทำไมของเก่าของเก่าของใหม่มันเข้าหูปี๊ดปี๊ดแตกอารมณ์ฝังแล้วก็ไปละเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดแปลมาเป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์ปุ๊บมันเข้าสู่ความรู้สึกคือถนัดก็ไม่ดีต่อก็นึกคิดไม่ดีต่อมันก็ผันเห็นมอเตอร์ไซค์ไหนโอ้โหรำคาญเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเลยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเลยแล้วมันก็เนี่ยก็คือเรื่องของถ้าหากว่าเป็น อุปทานมีตัวมีตนเกิดขึ้นมันเริ่มจบจากการรับจากของภายนอกทำนองเดียวกันนะฮะพูดจาผ่านระบบตาก็เหมือนกันพูดจาผ่านระบบกลิ่นก็เหมือนกันครับนะพูดจาผ่านระบบรสชาติคือลิ้นก็เหมือนกันพูดจาผ่านระบบกายสัมผัสก็ไม่แตกต่างกันถามว่าอะไรมันน่าจะมีข้อยุติได้ดีกว่ากันคือง่ายที่สุดก็ต้องพูดจาผ่านระบบสัมผัสก็คือผิวสัมผัสเองครับจึงจะเข้าใจตรงนี้โดยชัดเจนแปลว่าเอาตัวเราเป็นตัวหลักตัวเราคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นความรู้สึกผ่านธรรมชาติเห็นไหมครับเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจวัดได้เลยความรู้สึกที่เกิดจากธรรมชาติเอาตัวเราเป็นตัวสัมผัสตรงไม่ใช่ผ่านหูผ่านตาไม่ใช่ผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านแม่เหล็กผ่านกลิ่นผ่านอะไรต่อไปอะไรเลยครับนะเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวที่สัมผัสง่ายลิ้นก็สัมผัสง่ายครับลิ้นก็สัมผัสได้เพราะว่ามันอย่างเช่นพริกเนี้ยได้ไปแต่พริกเนี่ยนะใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าทางจมูกคือแค่กลิ่นมันอยู่ห่างจากเราได้แต่พริกมันต้องเอามาแตะเนื้อหนังมังสาเราเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดจากปลายลิ้นของเราเนี่ยกับความรู้สึกที่ได้จากการสัมผัสผิวกายตัวเลยไอ้ตรงนี้จะมีคำตอบสุดท้ายคือในระบบของธรรมชาติมันจะทำงานลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่าความรู้สึกให้เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่มันแน่นอนที่สุดของการเรียนรู้ในแบบโลกที่เรามีกันอยู่เราอยู่กันอยู่ในโลกใบนี้จบไหมครับที่ถ้าจบก็พยักหน้าครับแล้วจะให้ลงไปต่อถ้าลุงไปต่ออีกทีลุงก็ต้องดับน้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ก็หวังว่าคงจะพอจะ get into ในรูปแบบที่บอกว่าอารมณ์อารมณ์ก็คือชอบไม่ชอบนั่นแหละเออปี๊ดแตกปี๊ดไม่แตกนั่นแหละครับอารมณ์ขุ่นโมเมื่อเวลาอารมณ์ขุ่นโมกับเรื่องของความนึกคิดนึกคิดคือใจนะครับเห็นไหมอย่างความรู้สึกกับความนึกคิดความนึกคิดคือใจเห็นไหมพอรู้เช่นที่ว่าเอ้ยมันก็ปล่อยใจได้เอ้ยวางใจได้เห็นไหมมันก็ปล่อยวางในทางใจก็แปลว่าต้องเข้าใจน้ำนี่ปล่อยได้อย่างที่ลุงพูดมาเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดนะในชีวิตของความเป็นจริงจริงนะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดประจำวันเหนื่อยไหมพี่อีกครั้งหนึ่งครับที่ลุงพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นกี่นาทีก็ไม่รู้เลยขี่ม้ารอบค่ายเท่ากับขี่รอบก็ไม่รู้เลยกว่าจะมาจ้าเอกันตรงนี้เก็ตไหมครับไม่ต้องมาขอบคุณลุงพ่อลุงมีหน้าที่ที่จะจำแนกแจกแจงให้ต้องขอบคุณตัวเองที่เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเห็นไหมดีไหมขอบคุณตัวเองชัดเจนไหมครับก็หวังว่าจะเฮ้ยล่วงไปลงวันนี้จะมาไม่ไหนวันนี้สุดท้ายก็มีข้อยุติก็เป็นอย่างนี้แหละนี่อยู่ไกลลุงขนาดเนี้ยอยู่ใกล้ลุงจะขนาดไหนแม่ไปนู่นพอแล้วพี่นะเอาละก็ถือว่าถ้าใครเข้าใจได้ดีก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ลุงมอบให้วันนี้ตรงกับวันที่27มกราคม2564พอไหมหรือว่าจะให้สรุปทีนึงเอาบอกมาสิอยากให้